วันนี้มาทำ Fate Eternal Land 1ต่อนะครับหลังจากที่ทิ้งคลิปไว้นานมาก Fate คราวที่แล้วมันบอกให้ปลูกต้นไม้นะครับแล้วผมทำผิดจริงๆการปลูกต้นไม้มันให้กดตัว B ขึ้นมาแล้วก็คลิกขวาแล้วไปที่แถบอันเนี้ย Eternal Land เนี่ยแล้วก็เลือกต้นไม้อันไหนก็ได้ที่มันแจกมาให้ตอน Fate ก่อนหน้านี้แล้วก็วางไปเลยแค่นี้แหละครับเควสก็แผ่นแล้วทำลายทิ้งก่อนต้นไม้พวกนี้เราสามารถเก็บได้เลยมั้งลองเก็บดูจริงด้วยแปลว่าเราทำลายต้นไม้ทั้งหมดในกรณีได้โอเคเควสมันบอกให้ออกจากที่นี่ลิฟเอเทอร์นอลแลนด์เควสก็หายไปเลยเดี๋ยวลองกลับเข้าไปอีกรอบเอเทอร์นอลแลนด์โอเคเควสหายไปแล้วแปลว่าทำเสร็จแล้วสินะคลิปนี้สั้นจัง